สวัสดีค่ะต่อไปนะคะเป็นการทำนายด้านความรักนะคะของชาวราศีสิงห์สิงห์คือผู้ที่เกิดในวันที่17สิงหาคมนะคะถึง15กันยายนประจำเดือนมิถุนายนนะคะพูดถึงภาพรวมก่อนนิดนึงนะคะก็เป็นภาพรวมที่จะต้องบอกว่าเหนื่อยนิดนึงนะคะมีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะอย่างที่เคยบอกไปว่าการทำนายเนี่ยมันก็เป็นการพยากรณ์นะคะเราเหมือนเราดูพยากรณ์อากาศเห็นไหมคะบางทีบอกว่าฝนจะตกฝนก็ไม่ตกใช่ไหมคะบางทีบอกว่าฟ้าแจ้งฝนมันก็อาจจะตกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายองค์ประกอบนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต่อให้บอกว่าไม่ดีอย่าเพิ่งใจเสียนะคะคือนิดนึงคือสำหรับคนที่จะดูภาพแบบภาพรวมเนี่ยนะคะต้องเป็นคนที่เหมือนฟังสบายๆอะค่ะฟังแล้วไปปรับเคราะห์ไปปรับวิเคราะห์กับเรื่องของเราด้วยนะคะอย่าเชื่อไพ่ไปทั้งหมดเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาดูใบแรกกันนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะปกติเนี่ยถ้าเป็นพวกไพ่ตระกูลดาบเนี่ยมักไม่ค่อยดีนะคะมันมีไพ่ดีๆอยู่ประมาณใบหรือ2ใบนะคะแต่ถ้าเป็นไพ่แบบนี้ส่วนใหญ่นะคะนี่ขึ้นในตำแหน่งเจ้าชะตาด้านความรักนะคะความรักหนีไม่พ้นที่จะมีคนอื่นไม่ใช่เป็นแค่เรากับคู่ของเรานะคะมักจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มันจะเกี่ยวข้องไปในทิศทางที่ไม่ดีนะคะเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยมักจะมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เนี่ยบางคนถามผู้ใหญ่แบบไหนบอกไม่ได้นะคะว่าเป็นผู้ใหญ่แบบไหนอาจจะไม่ใช่ถึงขนาดที่เป็นพ่อแม่พี่น้องก็ได้นะคะผู้ใหญ่มาทั้งจากคนรอบข้างคนที่เขามีผลต่อเราอะนะคะไพ่ใบนี้ให้อย่าตีว่าเป็นผู้ใหญ่อย่างเดียวตีว่าคนที่เขามีอิทธิพลต่อตัวเรานะคะเป็นผู้มีพระคุณก็ได้เป็นหัวหน้างานเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เวลาเราจะคบกับคนคนหนึ่งคนนี้เขาจะเข้ามามีอิทธิพลนะคะแล้วส่วนใหญ่เป็นไปในแง่ไม่ดีเช่นพ่อแม่ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ชอบญาติพี่น้องของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชอบเพื่อนอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการงานก็อาจจะเหมือนกับผู้ใหญ่อาจจะเห็นว่าสองคนนี้ถ้ารักกันจะมีผลต่อการทำงานเลยพยายามกีดกันอย่างนี้ก็ได้นะคะเราก็จะรู้สึกอย่างนั้นพอไพ่ใบนี้ขึ้นนะคะเราจะรู้สึกว่าผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายหนึ่งหรือคนของอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาไม่เคยชอบเรานักนะคะมาต่อด้วยไพ่อีกใบหนึ่งที่ขยายซึ่งกันและซึ่งที่ขยายซึ่งกันและกันนะคะไพ่ใบนี้ดูลักษณะหน้าไพ่ก่อนนะคะเป็นไพ่เด็กถือเหรียญไพ่เด็กถือเหรียญเนี่ยมันก็อย่างที่ฉันบอกดูลักษณะหน้าไพ่ก่อนเนาะอย่าเพิ่งไปจำความหมายของไพ่นะคะบางครั้งการอ่านไพ่เนี่ยหลายๆคนนะคะที่ถามมาเนี่ยว่าเหมือนดูไพ่ไม่ค่อยออกเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะไปฟิกความหมายให้เขาพอเวลาไพ่ข้างๆกันแล้วมันขัดแย้งกันหรืออะไรเงี้ยเราเลยไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นอ่านหน้าไพ่ดูลักษณะบรรยากาศของไพ่และความรู้สึกที่ขึ้นมาในขณะที่ดูไพ่นะคะสมมติว่าดิฉันเปิดไพ่แบบนี้ดิฉันพูดแบบนี้แต่ขณะเดียวกันที่คุณเห็นไพ่ปุ๊บดิฉันยังไม่ทันพูดอะไรเลยวินาทีแรกที่คุณเห็นน่ะแล้วคุณรู้สึกออกมาอันนั้นน่ะส่วนใหญ่นะคะมันจะเป็นเหมือนเซนส์ของเรานะคะแต่บางคนไปโฟกัสอย่างที่บอกว่าอย่าไปฟิกนิยามของมันบางคนไปจำนิยามของมันปุ๊บเนี่ยเวลาได้ไพ่ขึ้นมาเห็นไพ่น่ากลัวปุ๊บเนี่ยตีเป็นเรื่องร้ายเลยอย่างนี้ไม่ใช่นะคะต้องดูไพ่ประกอบข้างเคียงกลับมาที่เรื่องไพ่นะคะพอได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยน่าจะหมายความว่าเราเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่ารักของเรามันเริ่มบั่นทอนละเริ่มบอบบางนะคะเริ่มมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะและไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยมันเป็นรักที่เหมือนสามารถพลิกผันได้ตามสถานการณ์วันนี้เราถือมันอยู่ได้นะคะเราไม่รู้ว่าวันหน้าเนี่ยเรายังจะประคับประคองความรักเราออกไปได้ไหมอันนี้ทั้งคนโสดและคนไม่โสดนะคะใช้ได้หมดนะคะคนมีคู่ก็ทั้งสองกรณีเลยผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องญาติพี่น้องเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแล้วเราจะรักษารักของเราต่อไปได้ไหมสำหรับคนโสดก็อาจจะหมายถึงว่าเราอาจจะเพิ่งเริ่มคบกันก็ถูกกีดกั้นนะคะกีดขวางด้วยอย่างนี้ก็ได้นะคะโอกาสที่รักจะเป็นไปได้มันเลยค่อนข้างน้อยแต่ค่อนข้างน้อยไม่ได้แปลว่าแต่ค่อนข้างน้อยก็ไม่ได้แปลว่าเป็นไปไม่ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละบุคคลแต่ละคนเนี่ยเกิดในเดือนเดียวกันวันเดียวกันลักษณะนิสัย
ที่แตกต่างกันก็หล่อหลอมเราออกมาอีกแบบนึงนะคะต่อไปเรื่องอีกฝั่งนึงบ้างนะคะอีกฝั่งนึงคือใครก็คนที่เรารู้สึกนั่นแหละนะคะคู่ของเราพอไพ่แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะคือต่างฝ่ายต่างเริ่มมีความไม่มั่นใจไพ่ใบนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นรักที่เหมือนกับบ่อปางเขาถือด้วยเหรียญคนนี้เด็กคนนี้ถือถ้วยเนี่ยก็เป็นพวกไพ่ด้านอารมณ์นะคะส่วนใหญ่ไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยจะมีอารมณ์น้อยใจนะคะอารมณ์อ่อนไหวง่ายเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีนะคะอ่อนไหวในทิศทางที่ดีก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นไปในทิศทางที่ไม่ดีเช่นมีอะไรเกิดขึ้นนิดนึงก็น้อยใจนะคะเวลามีปัญหาหรืออุปสรรคขึ้นมาเนี่ยก็ไม่อยากจะฝ่าฟันไม่อยากจะสู้นะคะแล้วก็มโนเก่งคิดเยอะกังวลแยะนะคะก็จะเป็นไพ่ลักษณะของใบนี้ลักษณะของไพ่อีกใบนึงขึ้นมา2ใบเนี่ยมันไม่มีไพ่ใบไหนที่ขึ้นมาเหมือนกับเราจะมีแรงฮึดสู้นะคะต่อสู้ฟันฝ่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนนี้นะคะเจ้าชะตากับคู่ของเราเนี่ยถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ยก็อย่าพยายามทำให้มันบานปลายนะคะเพราะอย่างที่บอกมันไม่มีไพ่ฮึดน่ะนะคะเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเราก็เหมือนยิ่งทับถมปัญหามันคิดไปเยอะๆโอกาสที่จะทำให้ทั้งคู่มีปัญหากันก็ยังเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เป็นครอบครัวแล้วต้องประคับประคองดีๆนะคะอย่าทำปัญหาให้มันบานปลายแล้วสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มชอบกันก็อย่าเพิ่งไปปักใจว่าคนนี้จะเป็นคู่เราหรือเรากับคนนี้จะต้องลงเอยกันเพราะว่าถ้าดูลักษณะของไพ่เนี่ยฝั่งนู้นเองที่เขามีต่อเราเนี่ยเขาเองก็อาจจะยังไม่ได้มั่นใจมากนะคะเห็นไหมเพราะไพ่ใบแรกเนี่ยมันยังเป็นไพ่อย่างอารมณ์อ่อนไหวอะถ้ามาก็อาจจะมาจากอารมณ์ชั่ววูบนะคะหรือถ้าไปก็อาจจะไปจากอารมณ์น้อยใจนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ยังเหมือนไม่เอาอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งตีความหมายกว้างๆไปก่อนนะก็อาจจะแปลว่าเขาเองก็อาจจะยังไม่ได้ชอบเราที่สุดนะคะยังไม่ได้ถูกใจเราที่สุดเพราะฉะนั้นอนาคตยังเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะสองคู่แรกในเรื่องตำแหน่งความรักยังไม่มีอะไรที่แฮปปี้นะคะไพ่ต่อถัดมาเนี่ยเป็นเรื่องของความสัมพันธ์มาแล้วนะคะไพ่ที่หลายคนกลัวดิฉันเคยคุยกับหลายคนเขาบอกถ้าทาวเวอร์มาเนี่ยเขาค่อนข้างกลัวนะคะทาวเวอร์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันเกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวนะคะแล้วก็เหมือนกับมันเป็นสำหรับดิฉันเนี่ยมันแปลเหมือนไพ่ที่เป็นระเบิดอะระเบิดเวลาตอนนี้มันถึงเวลามันระเบิดแล้วนะคะถ้าคู่ของคุณที่เคยยืดเยื้อมีปัญหาอะไรมานานๆเนี่ยตอนนี้นะคะไพ่ทาวเวอร์มาความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันใกล้แล้วนะคะเหมือนลูกโป่งมันก็คือแบบอัดลมเข้าไปเยอะมากเมื่อก่อนมันอาจจะแบบว่าเป่าลมเข้าไปแล้วบางครั้งเราเอาลมออกทันก็คือช่วงไหนที่เราผ่อนคลายความตึงเครียดระหว่างกันได้ลูกโป่งมันก็อาจจะเบาแบบกลับมาผิวมันก็ลงมาหน่อยแต่ผิวมันเหี่ยวแล้วนะเพราะมันเคยแบบยืดๆหดๆเนี่ยแต่ตอนนี้เหมือนกับมันถูกเป่าลมเข้าไปแบบจากที่เคยไปมายังดีกันบ้างทะเลาะกันบ้างเนี่ยถ้าไพ่ใบนี้มาก็โอกาสที่จะเกิดการแบบจุดแตกหักนะคะบางครั้งจุดแตกหักของหลายๆคู่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่จุดที่แบบแรงที่สุดในชีวิตที่เคยเกิดขึ้นนะแต่มันถึงจังหวะที่เรียกว่าความรักมันบอบบางมากเนี่ยค่ะอะไรสะกิดนิดนึงเนี่ยมันก็ไปแล้วนะคะก็อย่างที่บอกเหมือนลูกโป่งมันป่องมากลมมันเยอะมากเนี่ยบางทีมือไปจับเล็บไปขวนนิดนึงมันก็ระเบิดได้นะคะเพราะฉะนั้นความรักช่วงนี้ถ้าอยากจะประคับประคองไว้ต้องรักษาไว้ให้ดีๆนะคะโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์อย่างที่บอกว่าเหมือนลูกโป่งระเบิดอะมีนะคะไพ่อีกใบนึงจริงๆไพ่หนึ่งไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นไพ่ของการเริ่มต้นแต่มาต่อกันอย่างนี้ตีความหมาย2ประเด็นนะคะนั่นก็คือว่าอาจจะหมายถึงการที่เราจบกันเพื่อที่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่แต่คงไม่ใช่ในเร็วๆนี้เพราะไพ่ประกอบยังไม่ดีนะคะจบกันไปแล้วอย่าสมมุติว่าถ้าคนมีปัญหากันมากๆเนี่ยนะคะถ้าดิฉันแนะนำนะแต่ต้องไพ่มันต้องเอื้อขึ้นมาด้วยนะคะการแยกกันอยู่อ่ะหรือการอยู่ห่างๆกันลดแรงเสียดทานลดแรงปะทะเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็คือเหมือนกับร้อนๆๆมาเจอกันเนี่ยมันก็ยิ่งร้อนอ่ะถ้าเกิดเหมือนเราร้อนกันมากๆเราห่างๆกันนิดนึงนะคะแยกๆกันมาให้แต่ละฝ่ายเนี่ยไปอยู่ในมุมของตัวเองได้สงบลงมีโอกาสที่จะมาเริ่มต้นกันใหม่นะนะคะหรือประเด็นที่2คือการเลิกรากันครั้งนี้เพื่อจะให้อีกฝ่ายหนึ่งไปเริ่มต้นใหม่ก็ได้นะคะเพราะไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยมันเป็นไพ่ของการเริ่มต้นนะคะแต่มาถึงตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งที่3แล้วก็ยังไม่ค่อยโอเคนะคะเรื่องความรักต่อไปปัญหาไพ่ใบนี้เหมือนจะดีเลยนะนะคะมันเป็นไพ่ของคนอัศวินขี่ม้านะคะไม่ใช่ม้าลักษณะที่ค่อยๆนิ่งๆค่อยๆก้าวนะคะเป็นม้าควบเหมือนกันแต่ลักษณะไปด้วยความมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
มันมีทิศทางที่จะแก้ไขได้เพราะนี่ค่ะไพ่ The Sun มา The Sun เนี่ยแปลว่าไพ่ของการเริ่มต้นเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะกลางคืนมันมืดมานานละนะคะมาถึงจุดๆนึงเนี่ยพระอาทิตย์มันขึ้นก็หมายความว่าการที่เราล้างไพ่นะคะหรือว่าเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการรับการแก้ไขอย่างจริงจังก็มีโอกาสให้เราเนี่ยกับเขาเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันมากขึ้นนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าไพ่ของตำแหน่งปัญหาและการแก้ไขมันเป็นไพ่ที่ดีไงแล้วไพ่สองใบนี้เขาดันอยู่ข้างกันด้วยนะคะกล้องเห็นไหมก็แปลว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่คาราคาซังมานานะคะการระเบิดสักครั้งหนึ่งหรือมันกับเราเคลียร์ปัญหากันอ่ะแต่ต้องเคลียร์ด้วยอารมณ์ที่มองตามความเป็นจริงหน่อยนะถ้าเคลียร์ด้วยอารมณ์ที่แบบใส่อารมณ์เข้าไปเยอะๆอ่ะไพ่มันค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นเราต้องไปยับยั้งความแรงที่จะเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับถ้าจะคุยกันก็ต้องตกลงกันก่อนว่าเดี๋ยวเรามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการเคลียร์กันแบบดีๆนะคือบางครั้งเคลียร์กันแบบดีๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าเคลียร์กันเพื่อที่จะกลับมาดีกันนะคะอาจจะเคลียร์กันเพื่อให้ไอ้เรื่องที่ขัดข้องหมองใจของแต่ละคนเนี่ยมันได้จบกันไปหรือเรามาตกลงกันว่าเราจะเอายังไงเป็นเพื่อนกันไหมหรือว่าทํายังไงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยไพ่ออกมาเนื่องจากว่าไพ่เนี่ยมันขึ้นถึงปัญหาที่ผ่านมามันก็เลยเน้นไปเรื่องของคนที่มีคู่แล้วมากกว่าแต่ถ้าจะถามว่าแล้วคนที่เพิ่งเริ่มชอบการมีได้ไหมถ้าดูจากไพ่อย่างเงี้ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะคะโอกาสที่จะได้รักกันในช่วงนี้อาจจะน้อยหรือถึงแม้ว่าได้รักกันก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาและอุปสรรคเยอะนะคะถ้าดูถึงไพ่เดี๋ยวบางคนจะบอกว่าดิฉันไม่เคยได้พูดคนโสดจะบอกว่าคนโสดเนี่ยถ้าดูภาพทั้งหมดไปถึงตรงนี้นะคะมีปัญหามีความขัดแย้งมีความไม่เห็นด้วยถึงแม้คุณสองคนจะชอบกันถูกใจกันมันอาจจะมาจากอารมณ์อ่อนไหวในช่วงแรกนะคะที่เหมือนกับป๊อปปี้เลิฟนะคะรักโปรโมชั่นแต่ในทิศทางระยะยาวเนี่ยคุณต้องปรับจูนเข้าหากันให้ได้นะไม่นั้นเนี่ยโอกาสที่คู่ของคุณจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่ารายละเอียดมากๆไพ่ไม่ได้ขึ้นเพราะไพ่ส่วนใหญ่จะเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีนักนะอย่างที่บอกว่าไพ่ชุดนี้มันเน้นสำหรับคนที่มีคู่มากกว่าเพราะมันพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้ทิศทางจะเป็นยังไงต่อไปยังเหนื่อยอยู่ยังต้องต่อสู้อยู่นะคะยังต้องฝ่าฟันยังต้องแก้ไขในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่ไพ่กงล้อมาเนี่ยกงล้ออย่างที่เคยอธิบายนะคะมันเป็นเหมือนล้อกลมๆนะคะมันยังหมุนมันยังมีช่วงของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้มันอาจจะอยู่ในช่วงแย่ๆแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะแย่ตลอดไปนะเพราะมันไม่ใช่ไพ่นิ่งถ้าไพ่นิ่งๆเนี่ยส่วนใหญ่จะรักษาสถานการณ์นั้นน่ะไปช่วงนึงช่วงยาวๆหน่อยนะคะแต่ไพ่กงล้อขึ้นมาเนี่ยมันยังมีการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าล้อมันอยู่นิ่งๆมันไม่หมุนสักทีเราอาจจะจมอยู่กับปัญหานานเกินไปแล้วก็ต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาคือการผลักดันให้ปัญหาเนี่ยมันถูกรับการแก้ไขแล้วล้อมันก็จะได้หมุนไปนะพอล้อมันหมุนนะทุกอย่างก็มีความคืบหน้ามันจะคืบหน้าไปข้างหน้าเนี่ยมันจะคืบไปในทิศทางไหนก็คือแล้วแต่เรานะคะเราจะคืบไปสู่การจบปัญหาแบบจริงจังหรือการจบปัญหาเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ไพ่ทั้งสองใบนี้เป็นไพ่ที่ชี้ชัดออกมาเหมือนกันเลยคือว่าความรักในเดือนนี้นะคะเจ้าชะตาต้องเหนื่อยต้องจัดการกับปัญหาต้องแก้ไขกับปัญหาไม่มีโอกาสที่จะหลีกหนีนะมีแต่แค่โอกาสที่เหมือนกับจัดการกับมันยังไงจัดการโดยวิธีการที่เหมือนกับเข้าไปเคลียร์จริงๆหรือเข้าไปอยู่ในแต่ละมุมของตัวเองแล้วก็เหมือนกับไปวิเคราะห์แก้ไขแล้วเย็นๆแล้วมาคุยกันนะคะคือต่างฝ่ายต่างเย็นแล้วมาคุยกันสรุปง่ายๆนะคะเนื่องจากไพ่ไม่ดีเยอะก็จะบอกว่ากรณีคนโสดนะคะช่วงนี้ถ้ามีความรักที่เข้ามาให้คิดดีๆมันอาจจะเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบนะคะยิ่งถ้าใครจะต้องไปเหมือนแย่งชิงของใครเข้ามาเนี่ยอย่าเลยเพราะว่าได้มาแล้วเนี่ยมันเป็นของร้อนนะคู่ที่คุณคิดว่าดีมันอาจจะไม่ได้ดีจริงๆอย่างที่คิดนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณชอบเขามากๆใช้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันนะคะส่วนสำหรับคนที่เป็นคู่กันนะคะก็โอกาสแตกหักในเดือนนี้มีนะคะแต่อย่างที่บอกมันมีแตก2แบบคือแตกเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่หรือแตกเพื่อให้ต่างคนต่างไปเริ่มต้นนะคะคือแตกแล้วเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่เคลียร์ปัญหาที่ผ่านมาแล้วกลับมาคุยกันใหม่นะคะเพราะไพ่กงล้อมันก็ยังขึ้นหรือแตกแล้วเพื่อจะเคลียร์ปัญหาที่ผ่านมาเช่นกันแต่เพื่อที่ให้ต่างฝ่ายต่างไปใช้ชีวิตของตัวเองก็ได้นะคะแต่จะบอกว่าความรักในเดือนนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะคะหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยไม่มีวิธีการแก้ไขอยู่ที่ว่าเราจะบริหารจัดการกับมันยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่างที่เคยบอกตั้งแต่ตอนต้นเลยว่าพื้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันเกิดในเดือนเดียวกันวันเดียวกันเวลาเดียวกันนิสัยไม่เหมือนกันมันก็หล่อหลอมให้เรามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่แตกต่างกันไปนะคะการแก้ปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังแล้วปรับใช้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ